สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับรายการก้าวไกลไปถึงกับอมรออนทัวร์ยามดึกครับขณะนี้เวลา22.30นากานาทีครับเป็นวันอาทิตย์ที่6ทธันวาคมใช่ครับนะครับ2 5ง8ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจเมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงอะไรนั่นสิครับพี่อมรฟังเพลงแล้วรู้สึกคิดถึงทั้งคิดถึง พี่ชายบางคนในเนื้อเพลงใช่ไหมฮะคือเข้าใจคำไม่ไว่อะไรไสบอกทุ่มกันเนี่ยคืออะไรครับพี่หมอแปลว่ามันเป็นภาษาใต้นะฮะเห็นบอกว่าผมเองก็ไม่ถนัดเรื่องภาษานะฮะแต่เท่าที่ฟังจากเพื่อนๆไปถามเพื่อนๆผู้รู้มาเขาบอกว่าไสว่า สีบอร์ดุ้มกันคือว่าทำไมไม่ทิ้งกันใครว่าจะไม่ทิ้งกันเหมือนเป็นคำสัญญาระหว่างพี่กับน้องหรือน้องกับพี่คือเปิดเพลงนี้มาก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแต่ว่าข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องอุทยานรัชรรมนูนะครับซึ่งเราก็คงไม่วิเคราะห์เจาะลึกอะไรมากเพียงแต่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับ หลังสุดเนี่ยนะฮะคนเอกประยุทธ์จันร์โอชาเนีมีการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสสอบวชุดที่2แล้วนะฮะชุดแรกเป็นชุดของพบทบนะครับซึ่งท่านเองก็มาแถลงว่าในแง่ของการใช้เงินของกองทัพเนี่ยไม่มีการทุจริตแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจัดสร้างเรื่องเงินบริจาคเนี่ยก็ให้ไปถาม อ่าพลเอกอุดมเดชเองใช่ซึ่งจากการสัมภาษณ์ของพบทวครั้งนั้นมันก็ลามปามคือผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตอ่ะแสดงว่ามันก็ยังไม่จบเนี่ยยังไม่จบคะครับมันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเอกประทีปนะฮะจนกระทั่งตัดสินใจตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่สองชุดที่สองซึ่งจะมีภาระหน้าที่สอบเรียกว่าครอบคลุม ไม่ใช่แค่เงินกองทัพใช่ครับจะรวมไปถึงเงินบริจาคก,กระบวนการจัดสร้างจัดซื้อทั้ง,งหลายต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นในทางสังคมครับผู้สื่อข่าวหลายสํานักก็พยายามที่จะเกาะติดแล้วก็หลายสํานักเนี่ยรวมทั้งอีกฝ่ายหนึ่งบางฝ่ายทางการเมืองเนี่ยถึงขั้นเคลื่อนไหวเลยถึงขั้นเคลื่อนไหวเลยว่าจะไปตรวจสอบดูบ้างครับแล้วเป็นไงฮะเคลื่อนไหวไปตรวจสอบยังยังไม่ทันไปถึงเลยครับครับก็โดน ก็โดนตรวจสอบซะก่อนเลยครับก็เรียกว่าเรียกไปปรับทัศนคติโดยเรียกไปปรับทัศนคติคุณพี่ตู่พี่เต้นของผมนะฮะซึ่งเป็นน้องนะครับในส่วนตัวนี่รู้จักกันรู้จักกันเห็นว่ารู้จักกันมานานครับก็ถูกไปปรับทัศนคติะฮะกลับมาก็จะไปไม่ถึงวันนะฮะเหมือนกับว่าไปแล้วก็ตอนสี่ทุ่มเดี๋ยวปล่อยตัวถูกต้องครับปล่อยตัวกลับบ้านก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแรงเขาเรียกว่า กดด้านทางสังคมใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจับไว้นานขนาดนั้นมันก็อาจจะมีผลสวิงกลับนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีนะครับคือแต่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เป็นคือบิ๊กบิ๊กอย่างพี่ตู่พี่เต้นแต่ก็ก็ยังมีอยู่เรื่อยที่ก็ยังมีบางคนเนี่ยก็ไปแสดงพลังหรือว่าไปถือป้ายตรวจสอบอุทยานนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้การจับตาดูเป็นพิเศษเหมือนกันว่าไม่ได้มีแค่นี้แต่ยังมีสังคมยังมีสังคมยังพอ ทั้ง Facebook ทั้งไปถ่ายรูปส่วนตัวให้ตรวจสอบเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกับในเรื่องพวกนี้มันก็ยังมีผลพวงยังมีผลอยู่และที่สำคัญที่สุดพี่เวงของผมกับเจธิดารู้จักไหมรู้จักหมอเวงไหมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่พี่อมรน่าจะรู้จักเป็นการส่วนตัวดีนะคร ี่แวงเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่เดือนตุลาที่ขับเคลื่อนในช่วงเหตุการณ์14ตุลาทางด้นานประชาธิปไตยถูกต้องแล้วก็เป็นเรียกว่าแกนหลักเลยในนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะฮะถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพในยุคนั้นนะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแหลมคมภรรยาของท่านเองก็เหมือนกันภรรยาของท่านเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเป็นนักวิชาการด้วยนะฮะแล้วก็ ในระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะเป็นถึงเรียกว่ากรรมการสำรองนะฮะเข้าป่าด้วยกันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่เรียกว่ามีบทบาทมาในอดีตแต่ตอนหลังมาไม่ทราบมีแรงขับเคลื่อนทางสังคมอะไรก็เปไปเปมาทำให้เวงไปเวงเวงไปเวงมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยกรณีตู่เต้นเนี่ยคือพี่ตู่พี่เต้นเนี่ยเขาได้รับการปรับทัศนคติแล้วกลับมาเข้าข้าเงียบแล้วตัวตอนสี่ทุ่มเงียบสี่ทุ่มแล้วนะฮะแต่คุณพี่เวงกับ คุณป้าที่ดาของผมเนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์นี่ก็ไปวกเวกโวยว,ว,วายที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะไปยื่นจดหมายนะครับ <c oughs> คือตอนแรกกะว่าจะไปยื่นให้เขาปล่อยครับ <c oughs> แต่ข้อสชอปล่อยก่อนก็เลยไปยื่นไม่ทันไปยื่นไม่ทันแต่แต่ได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวอ่ะล่ลลาสุดก็ไปยื่นฮะไปยื่นเพราะว่าคุณนัทวุวศเนี่ย <c oughs> น้องเต้นเราเนี่ย ไปไวอยนะฮะบ,<อ>บอกว่ากลับมาแล้วยังมีคนไปเฝ้าหน้าบ้านอยู่ทหารเนี่ยไปเฝ้าหน้าบ้านไม่ไม่แค่เฝ้าอย่างเดียวเพีภรรยาไปส่งลูกก็ตามก็ตามไปแต่จริงๆอยากจะบอกน้องเต้นว่าน่าเป็นเรื่องดีนะดีนะคือเขาไป <c oughs> ดูแลความปลอดภัยให้<อ>ผมเนี่ยอยากจะมี ราชไม่ใช่อยากจะมีทอ,อแบบนี้เหมือนกันนะฮะ <S <S แต่ท่านลุงตู่ไม่คือเราไม่ติดชั้นนะฮะลุงตู่เขาก็ไม่จัดมาให้ <S 1> <S 1> <S 1> นะฮะแต่คุณป้าทิดากับคุณหมอเวงน,นก็มองอีกมุมหนึ่งเลยเว่าเป็นการคู่ขามเป็นการคูกคามก็เลยไปเรียกไปร้องเรียนที่ทำเนียบครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกเป็นผลพวงของเรื่องราชพักยานราชภั์ทีนี้กลับมาในบรรดาพี่ทหารเนี่ยนะฮะ คือจากบทสัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับใช่คือมีศักดิ์เป็นพี่ของบิ๊กโด่งเลยนะเคยร่วมรบกันมาในสมัยสงครามาที่เกิดแรงประทะกันระัว่างในช่วงก่อนที่สถานการณ์อินโดนจีจะสงบเนี่ยในช่วงนั้นกัมพูชาเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะฮะเวียดนามก็ข,ขยายอิทธิพลเข้ามา,มามครอบงำกัมพูชานะครับสนับสนุนเฮงสำลินขึ้นมา แล้วก็มีช่วงหนึ่งอ่ะเวียดนามเนี่ยตัดสินใจนะที่จะบุกภาคอีสานของไทยครับนะครับจากในแนวด้านตะวันออกคือด้านจันทบุรีอ่าอะไรนะสัแก้วแถวนั้นะจันทบุรีสักแก้วครับอ่าก็เรียกว่าส่งทหารมาประชิดชายแดนแล้วก็มีอ่ามีแนวโน้มว่าจะลุกล้ําเข้ามาในเขตไทยคือเข้ามาแน่นอนบางส่วนนี้เข้ามาแล้วนะทหารไทยก็ได้เข้าไปยัน สมอภูมิครั้งนั้นเรียกว่าสร้างวีรกรรมที่อาถรรพ์มากนะฮะคนที่อยู่ในวีรกรรมในการต่อต้านการรุกรานของเวียดนามก็คือนี่แหละบิ๊กโดงพี่ตู่เราเนี่ยพี่ตู่เราเป็นพี่ของพี่โดงนะคือตอนนั้นยูนมีฐานะเป็นพี่ครับเป็นพี่พี่ตู่เนี่ยตอนนั้นยศในพันน่าจะเป็นพันโทนะฮะก็นําหน่วยทหารออกไปยันกับเวียดนามแล้วก็ปรากฏว่าถูกฐานเวียดนามล้อมนะฮะ จะออกมาไม่ได้นะฮะก็วิวมาอย่างหน่วยเหนือหน่วยเหนือก็ส่งบิ๊กโดงเนี่ยตอนนั้นเป็นในร้อยนะฮะเป็นในร้อยเข้าไปช่วยทันทีเลยเข้าไปช่วยนะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถเอาชนะศึกตรงนั้นกลับมาอย่างมีเกียรติภูมิ ได้เรียนนักลบขั้นลามาที่เป็นไปได้ไหมว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้สองท่านทั้งวิกตูและวิกโดงเนี่ยรักกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือความเป็นบูรพาพยักษ์ทั้งทั้งทั้งสองคนอยู่ในแถาเดียวกันมาความสัมพันธ์ตรงนั้นก็เลยพัฒนามาจนกระทั่งเนี่ยในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะมีการทํารัฐประหารเนี่ยนะฮะวิกตูก็ไม่ได้ทิ้งวิกโดงก็นะฮะพอตัวเอง พ้นจากพบทบก็ได้คล้ายๆว่าอมอบตําแหน่งสูงสุดในกองทัพเนี่ยให้กับบิ๊กโดง<ช>นะครับจนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับบิ๊กตู่เนี่ยก็บอกว่าในแง่ของความเป็นพี่น้องเนี่ยเป็นห่วงนะฮะต่อกรณีนี้นะฮะอันนี้ก็เห็นถึงสปริรตของทหารเขานะ แต่ในแง่ของข้อเท็จจริงครับนิสสุพูดมาแบบนี้ผมหนาวแทนเลยในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องว่ากันนี่กําลังจะสื่อว่าคือในแง่ของของความเป็นพี่น้องเนี่ยอย่างไงก็เป็นห่วงย่างไงก็เป็นห่วงในฐานะได้เคยร่วมรบด้วยกันมาครับแต่ในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผลการสอบสวนออกมายังไงเนี่ยนะก็ต้องว่ากันไม่ตามันก็ต้องรับผิดชอบกันแล้ว ก็เลยเข้าอีล really ็อกกับเพลงเมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่ครับคือผมเองก็ไม่เราจริงเราไม่อาจจะไปทำนายไทยทักนะว่าการสอบสวนจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับเราก็เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนของคาะกรรมการนะฮะซึ่งก็บอกตรงๆ้ก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันมีแรงกดดันจากสื่อกับประชาชนส่วนหนึ่งบอกว่า ในระหว่างการสาบสวนเนี่ยบิ๊กโดงควรจะแสดงเจริยธรรมในการ,อ,ารออกซะคือหลายคนเรียกร้องพักก่อนหให้พักก่อนออกมาก่อนจะสง,ง่างามกว่านักข่าวก็เอาคําถามนี้ไปถามาท่านนายกรุงตู่นะฮะพี่ตู่ซึ่งเป็นพี่ของพี่โด่งนะฮะค,คิดยังไงตอนนี้ท่านก็เริ่มหงุดหงิดนิดหน่อยนะในช่วงที่ตอบบอกเอา้าตามสไตล์เลยคือเรื่องเนี้ย ก็ต้องว่ากันมันเป็นการตัดสินใจคยๆคือผมผมจำประโยคทั้งหมดไม่ได้ไงแต่โดยความหมายพี่ตู่ก็บอกว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของโดงเขาะะจะตัดสินใจยังไงก็อย่างคุณพลเอกประวิทย์เนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยถึงขั้นบอกว่าก็ตอตกันแล้วเนี่ยคิดกันเองได้นะฮะความหมายคิดกันเองได้คือว่าไม่ต้องออกก็ได้หรือว่าควรจะออกอันนี้ก็เป็นรหัสที่ต้องตัดกันคือเหมือนโยนให้กับบิ๊กดงเลยว่าบิ๊กดงต้องตัดสินใจแล้ว ก็แล้วแต่วิกดวงเลยจะอยู่ต่อหรือจะพักก่อนรอให้กระบวนการตรวจสอบข้อได้จริงเกิดขึ้นว่าผิดจริงหรือไม่หรือว่าไม่มีความผิดนะครับแต่ตามมารยาททางสังคมแล้วเนี่ยก็ทั้งวิกตู่นะครับและพลเอกประวิทย์ก็โยนให้วิกดงแล้วว่าตัดสินใจเองแต่ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์จากคำพูดที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บอกเอาไว้เนี่ยครับว่าในฐานะความเป็นพี่น้องเนี่ยก็เป็นห่วง แต่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องว่ากันไปตามข้อได้จริงนี่ครับอันนี้หลายคนก็สันนิษฐานหรือคาดการว่าเสียวเหมือนกัน <laughs> <laughs> เสียวเหมือนกันเราเราคุยเรื่องนี้เราก็เสียวเหมือนกันนะเราก็เสียวนะผมว่า <laughs> เรื่องนี้เอาไว้แค่นี้นะค <laughs> ือเดี๋ยวทางมันจะเดือดร้อนถึงทางสถานีอ๋อ <นะ S 2> ใช่ครับคือจริงๆแล้วสปิริตของท่านนายกลุงตูเนี่ยครับ เป็นสิริของชาติชายนักรบที่นักรบผมเคารบแกนะท่านช่วงกานมองอาจจะทะลุดูดันนะฮะแต่ในบางเรื่องที่ท่านมาแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแกว่าแกทำหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโดยเฉพาะในเรื่องของของความปลอดภัยหลังเหตุการณ์ที่ช่วงที่มีการชุมนุมครับ ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการระเบิดมีการยิงมีการพูดชมุมนุมคือตายละวันเลยแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าหลังจากได้รับประหารมาเหตุการณ์ตัวนี้เนี่ยครับ,รบและสิ่งหนึ่งที่ต้องยอกย่องให้ก็คือเรื่องอการก่อการร้ายที่สี่แยกปทุมวันใช่ไหมฮะโดยขบวนการของชาวต่างชาติซึ่งไม่รู้ชาติใครนะนะไม่รู้ชาติไหนนะ,ะก็ท่านก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว,รวคือสามารถจับกลุ่ม นะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้นะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงด้วยนะครับที่เป็นเป็นขบวนการในการจัดการและก็ก่อความวุ่นวายในครั้งนั้นอันนั้นก็เป็นเครดิตนะฮะที่เราต้องมอบให้นะฮะกับรัฐบาลของพุเอกประยุทธ์จันโอชาครับพี่หมอครับอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในวงสีอะไรเขาเรียกสีขี้ม้าสีขี้ม้าครับก็หวังว่าพี่น้องจะไม่ทิ้งกันและจะรับกันนะครับช่วยกันดูแล ประเทศนี้ต่อไปใช่ครับนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งน้องบอยครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องบอยเคยสงสัยไหมในยุคที่หลังมีการเปลี่ยนแปลงพอพลเอกพลตบจเอกอดุลแสงถึงแก้วนะครับท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วขสชแล้วก็กตรก็แต่งตั้งพี่แป๊ะนะฮะพลตวดเอกจากาทิพย์ชัยชินด้ขึ้นมาเป็นพบตร ครับพี่ม<น>ะแต่มีตำแหน่งหนึ่งนะฮะคือเราไม่ติดใจเลยพี่แป๊ะเป็นคนดีนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นคนที่เข้าใจการบ้านกันครับนะครับแต่มีตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลมีการแต่งตั้งเหมือนกันแต่ใช้คําว่ารักษาการแทนทาไมถึงใช้คําว่ารักษาการเนี่ยสหะเนี่ยเป็นปัญหาว่าเอ๊ะทำไมพี่สนิทของผมเนี่ยนะพี่สนิทนี่ก็เป็นคนดีนะอันนี้น่าสนใจนะพี่แต่ทไม ถึงรักษาการนานจังเลยหลายเดือนแล้วเนี่ย <laughs> ก็ยังรักษาการอยู่นะนะคือนักวันนี้ก็ยังใช้คําว่ารักษาการถูกต้องการที่ยังอยู่ในสภาพที่รักษาการเนี่ยถึงแม้ว่าอํานาจในการบริหารเนี่ยจะมีอํานาจเต็มเหมือนกับตัวจริงก็จริงแต่ในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยถ้าคุณเป็นลูกน้องผมคุณคุณเป็นผมเป็นนอนหนึ่งผู้เอ้ผมเป็นผู้จัดการตารวจนครบาลคุณเป็นนอนหนึ่งนะฮะ คุณรับนโยบายจากผมครับแต่ว่าผมยังเป็นรักษาการเนี่ยคุณทํำไหมก็ต้องทําใช่ไหมต้องทำนะต้องทําแต่เต็มร้อยไหมทําได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเพราะไม่รู้ว่าพี่จะเปไม่รู้จะเป็นตัวจริงใช่จะเป็นผบชนเต็มตัวเช่นพี่อมรหรือว่าอาจจะโยกไปสบสิบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเช่นพอผมทําเสร็จปุ๊บอยู่ดีพี่หายไป แล้วงนานที่อยู่นี่ใครจะมาทำคใครจะมาสานต่อครับอันนี้เป็นเป็นแง่มุมของคนที่สนใจการบริหารงานในสำนักตำรวจแห่งชาตนะิเป็นห่วงมาตลอดแล้วก็มีหลายเสียงเอ๊ะทำไมไม่แต่งตั้งท่านเป็นพบชนตัวจริงเต็ <จะ S 1> เมเลยมันจะได้รู้กันว่าฝีมือท่านซานิทนะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ท่านจะได้มี โอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ลูกน้องก็จะได้เขาเรียกว่ามีรับความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นทีมพอท่านสานิตเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเต็มตัวปุ๊บเนี่ยทีมงานทั้งหมดลูกน้องทั้งหมดก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่เลยแต่ณวันนี้เนี่ยทำรายได้ไม่เต็มร้อยก็ยังติดขัดอยู่วันนี้ก็มาเฉลยตอนข่าวเมื่อวันที่29ิกาพฤศจิกายนคือรอบคที่ผ่านมานะะผมผมคิดว่าเรื่องนี้มันตอบโจทย์อะไรได้บางอย่าง เป็นยังไงเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นที่สำนักงานตุลากางชาติบิ๊กแป๊บบิ๊กแป๊ะนี่ไม่ใช่พลเอกประวิตรนะครับอ่านี่คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาคู่สารนิดนะฮะให้แก้ปัญหาการจราจรให้ได้ภายในสามเดือนเห็นนะฮะให้ไปทำแผนมาขู่ให้ไปทำแผนมา แล้วเอาเรื่องการจราจรให้ได้ภายในสามเดือนมีการขีดเส้นด้วยนะมันมันหมายความว่าอย่างไรถามน้องบอยจริงๆว่าน้องท่านน้องบอยมาเป็นพบชนอเอาไม่ไม่ไม่ต้องเป็นพบชให้เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยสามเดือนยังไงผมก็แก้ไม่ได้แก้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จราจรกรุงเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเพี่รอบครับ มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากสามเดือนเนี่ยแก้ไม่ได้มันต้องปรับผังเมืองปรับระบบอะไรทั้งหมดเยอะแยะมากมายแล้วไม่ได้แค่ปรับนะครับจะต้องไปพูดถึงเรื่องจิตสำนึกการใช้ถนนการใช้รถอีกเยอะแยะมากมายเลยครับสามเดือนผมว่าทำไม่ได้พี่อมรเมื่อทำไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ต้องหลุดใช่ไหมฮะหลุดเลยเหรอโอ้นี่นี่เป็นพี่แป๊ะหรือเปล่าเนี่ย เป็นเอ่อเป็นในเวรพี่แป๊ะหรือเปล่ามันเหมือนเป็นเป็นการทดลองงานหรือเปล่าฮะเหมือนทดลองงานสามเดือนสามเดือนล้วไม่ผ่านโปรเนี่ยงานไม่เข้าเป้าเนี่ยคือจริงๆแกก็<ด>ทําในตําแหน่งพบชนมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่อยู่ๆเนี่ยวันดีคืนดีเมื่อ29พฤศจิกายนเนี่ยท่านจักรทิพย์จันจินดาก็กมอบนโยบายนะฮะให้พี่สานิเ์เราเนี่ยนะครับร,รักษาการเนี่ยนะฮพะบชนเนี่ย ไปจัดการซะปัญหาการจราจรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าแก้ไม่ได้แล้วมาว่ากันใช่ครับซึ่งซึ่งตามมารยาทเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยค,คือถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาว่ากันต่อว่าจะหาทางยกันยังไงแต่ผมคิดว่าการมาขีดเส้น3าเดือนเนี่ยมันผมว่ามันยัง สามเดือนแก้ปัญหาการจราจรเนี่ยถ้าเอาความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับพี่อมรอแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้ใครก็มาแ,แก้ไม่ได้ต่อให้พี่แป๊ะมานั่งแก้ก็ทําไม่ได้ก็ทไม่ได้แต่แลนะได้โอเคถ้าจะทําให้มันผ่อนคลายในบางจุดนถูกต้องครับได้บาง,าบางอาจจะเอาสเขตนึงมาก่อนก็ได้สเกตสองเขตเป็นเขตในพื้นที่ทดลองครับไม่ต้องถึงขนาดสามเดือนทั้งกรุงเทพเนี่ยผมว่าไม่ได้มันก็พูดแค่คือเป็นหวยล็อกนะฮะโอ้โหยากมากเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องจับตาอย่ากับพิษนะฮะว่าหลังสามเดือนนี้นะฮะเราคงจะได้เห็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลตัวจริงใช่ครับรบจะเป็นคุณสานิตนะฮะพี่สานิตนะฮะหรือใครเนี่ยต้องดูต้องดูหน้าตาจะหล่อเหลาหรือมีประวัติอย่างไรเนี่ยสามเดือนนี้อาจจะเป็นการ ทดลองงานผ่านโปรตามปกติบริษัทเนี่ยคือ3เดือนถ้าไม่ผ่านโปรเนี่ยจะไม่ผ่านการทดลองงานอันนี้น่าสนใจอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะคือคือว่า3เดือนนี้แน่นอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงในทางบวกแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นใจเนี่ยคุณพี่สานิศเนี่ยคนรพลตำรวจโทสาริศเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวจริงนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพลตำรวจโทสาริศก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนเพื่อนตำรวจใช่ครับ และในกิจกันพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยก็เห็นว่าพลตำรวจโทสารนิดนะเป็นนายตำรวจที่เรียกว่าใช้ได้แหละเป็นน้ำดีของตำรวจแห่งชาติให้ทําตําแหน่งเต็มไปเลยครับผลงานจะออกอันนี้ผมก็อยากไงแต่ที่พี่แป๊ะแกไม่รู้ยังไงเนี่ยก็ให้แกรอรอกรักษาสามเดือนทดลองงานอีกนี่ปวดหัวแทนนะฮะ แต่ข่าวว่าหวยมันจะไปออกที่นายตำรวจจากภาคใต้ใค<ช>รครับพี่อมรบอกไม่ได้อ <c oughs> บอกไม่ได้แต่ข่าวว่าหวยพบชน,นเนี่ยจะไปออกอกับนายตำรวจที่อตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถูกเรียกตัวมาช่วยงานแล้วอ๋อตอนนี้มาแล้วมาแล้วแต่ไม่รู้ใครโหโหพูดไม่ได้เดี๋ยวตำรวจมานั่งเฝ้าหน้าบ้านาแบบนี้ก็หมายความว่าพอเรียก อีกท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นหวยที่จะไปออกตรงรท่านนั้นเนี่ยขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่าสามเดือนอคุณสานิตท่านสานิทไปทดลองมาแก้ปัญหาจระาะจรสามเดือนอาาถ้าไม่ได้นก็หมายความว่ามันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงซึ่งเราเองก็ยังเราเองก็คาดการว่ายังไงก็ไม่ได้ก็เป็นเหตุผลไงที่พี่แป๊ะก็จะได้เขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนอย่างนี้นี่เองเขาเรียกว่ากระชับอำนาจไม่ใช่กระชับนปรับ การบริหารในงานในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเอาคนมานั่งรออยู่หน้าห้องแล้วนะ <c oughs> รู้ดีกว่าพี่อีกอเอาละเบ,บาๆนี่เป็นข่าวก็ซิปนะฮะในวงการตํารวจระะสีก,กระตีซุปิวงการตำรวจเมื่อกี้เราซุปซิปวงการสีม้าไปแล้วนะฮะสีสกะตีไปแล้วอเอ้ยสีขี้ม้าเราจะเอาหมดเลยนะ,นะ,ะทีนี้มาเอาเรื่องที่เรียกว่านานหน้าเป็นห่วงนะฮะในช่วงเบรกแรกขอเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงนี้ก็คือว่า เรื่องไอซิคถึน่ากลัวอ๋อโหเรื่องนี้น่ากลัวมากครับพี่มอนเป็นไงฮะเห็นมันลามมาถึงไทยแล้วเหรอตอนนี้นอกจากทั่วโลกจะวิตกกังวลกับเรื่องผู้กอ่อการร้ายไอซิคแล้วเนี่ยวันนี้ไทยเองก็วิตกกังวลเช่นกันครับนะครับก็มีข่าวว่าไอซิคเข้ามาในไทยครับโโอ้หเป็น,เป,นเป็นข่าวจากไหนนะ,ะอันนีสเซียใช่ไหมรัเสเซียทางทาง,ทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ย แจ้งมาอย่างรัฐบาลไทยใช่ครับโอ้โหก็เลยทำทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งประชาชนทั่วไปนะฮะบวิตกกังวลกยบตอนเรื่องนี้มากนะครับวิตกกังวลจนถึงขั้นพลเอกวินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความมั่นคงคอสชต้องออกมาว่าจะพึ่งตึงตนกตอเรื่องนี้นะครับพี่อมรคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับคือถ้ามองจาก พอเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยแนบแน่นมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเรามีนักเขาเรียกว่าธุรกิจของชาวรัสเซียเนี่ยมาเรียกว่ามาทำมาหากินเยอะครับเยอะมากโดยเฉพาะที่พัทยาใช่ครับพัทยาเนี่ยตอนนี้พี่น้องไปเที่ยวพัทยาพี่น้องจะเห็น ภาษาอีกภาษาหนึ่งสมัยก่อนเราเห็นภาษาอังกฤษภาษาจีนครับภาษาญี่ปุ่นครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นภาษารัสเซียเยอะครับทุกซอยนะฮะทุกถนนนะฮะจะมีภาษารัสเซียแล้วบางญาาิเนี่ยเป็นชุมชนของชาวรัสเซียต้องครับ,รบนะฮะไม่ใช่แค่พัทยานะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ขยายไปทางภูเก็ตไปหลายๆเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่อ,อาจจะพวกไอซิยเนื่องจากเจ็บแค้น ต้องยอมรับว่าไอซีดโดนรัสเซียถล่มหนักหนักมากเรียกว่าเกือบจะทิ้งบอมกันนี่แบบขบวนการเนี่ยเกือบจะแตกสลายแล้วนะฮะเพราะว่าฐานที่มั่นใหญ่ๆในซีเรียโดนทิ้งบอมหมดเลยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทาวรัสเซียก็ต้องระมัดระวังตัวแต่ไอเหตที่ระบุบอกว่ามาเข้ามาแล้วถึง10คนเนี่ย ตัวเลขนี้จะจริงจังหรือไม่เนี่ยนะครับยังไม่มียังไม่มีใครการันตีได้นะยังไม่มีคำการันตีนายสุภาพร์พันยุวัฒนาเนี่ยรัฐมนตรีประจำสันนิพนธก็บอกอย่าเพิ่งตวนตัวนะมันอาจจะเป็นการประเมินสูงไว้ก่อนของรัสเซียเพื่อที่จะให้ชาวรัสเซียที่มาทําธุรกิจในบ้านเราเนี่ยระวังระมัดระวังในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ต้องระมัดระวังด้วยใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ พี่น้องฟังแล้วอย่าตื่นตระหนกใช่ครับครับเราก็ต้องมีมาตรการที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาถูกต้องครับพี่หมอคือประมาทแต่อย่าไปอะไรนะไปตื่นตระหนกจนทําอะไรไม่ได้เลยถูกต้องครับครับครับเอาละครับในช่วงเบรกแรกนะครับเราก็คุยข่าวกันพอสมควรนะฮะวันนี้เราได้ครบทุกมิตินะครับในช่วงรอบสัปดาห์นะครับ สามข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่หญ่ครับในสาปดาที่ผ่านมาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงเบรกสองมีเรื่องดีๆจะมาคุยกับพวกท่านครับผมครับพบกันในช่วงที่สองครับของรายการก้าวไกลไปถึงกับอมรออนทัวนะครับคือรายการของเราเนี่ยจริงๆคอนเซปต์นะครับนอกจากคุยข่าวแล้วเนี่ยจะมีรายการที่เ็าเรียกว่าอมรออนทัวจะไปทัวในต่างจังหวัดด้วยนะครับ แต่เบื้องต้นนะฮะเนื่องจากความพร้อมนะครับในเรื่องปัจจัยยังไม่พร้อมคือตอนนี้สปอนเซอร์เรายังไม่มีมานะฮะเราก็ทำได้แค่แต่ได้นั่งคุยมีสปอนเซอร์อยู่แนะนำสถานที่ไปก่อนมีสปอนเซอร์อยู่รายเดียวก็คือธัญสมุยนะฮะันที่เข้ามาช่วยดูแลก็พอเป็นค่าน้ำามุกน้ำมันพวกเรามาจัดรายการที่สถานีนะครับแต่ในอนาคตถ้ารายการของเราได้รับการยอมรับนะครับ แล้วมีพี่น้องที่อยากจะสนับสนุนรายการเราเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ท้ายรายการก็จะมีเบอร์เบอร์ของนะฮะเบอร์โทรของผมเนี่ยเพื่อที่จะมามีส่วนร่วมกันสร้างรายการดีๆนะครับให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะครับในบรรยากาศที่เรียกว่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ต้อนรับ ฤดูหนาวที่เข้ามาเ <c oughs> ขา้าหน้าหนาวด้วยนะครับรบ,บรรยากาศดีๆครับนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าคิดจะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนผมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยผมนึกถึงเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยเกิดที่เชียงใหม่จริงๆผมเป็นคนที่เกิดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าผิวผมนี่ไปทางภาคใต้เลยครับพี่อมรนี่เพิ่งรู้เนี่ยถ้าไม่ไม่พูดเนี่ยไม่รู้แล้วอู้กะเมงอดไดกะอู้ไปแล้วอู่จ้างกะอู่าจ้างกัน แต่พอฟังรู้เรื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าเกิดเชียงใหม่นี้แสดงว่าไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่แม่เป็นคนเชียงใหม่แมคุณได้แม่เป็นคนเชียงใหม่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนอีสานอ๋อแต่ผิวผมเนี่ยออกจะได้ความได้ความเข้มของชาวอีสานไปได้ความเข้มของชาวอีสานนะครับได้ความรูปล่อของคนคนเหนือเป็นพระเจ้าอะไรคือเมืองอะไรวะเวลาผมไปทีไรชอบมีคนบอกฮักผม เจ้าฮะเจ้าฮะผมบอกผมไม่ใช่เจ้าผมไม่ใช่เจ้าครับครับอันนี้ก็เรียกว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันครับส่วนตัวพี่เองก็เหมือนกันถ้ามีเวลาถ้าให้เลือกได้ในหน้าหนาวถ้าอยากไปเที่ยวไหนก็ต้องไปเที่ยวเชียงใหม่และต้องขึ้นดอยต้องขึ้นดอยเพราะว่าเราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวแล้วสัมผัสกับคืออะไร เมฆหมอกปุยนุ่นการขึ้นดอยนะครับพี่อมรครับเขาบอกว่าคนหนุ่มสาวนะฮะต้องขึ้นดอยไปด้วยกันมาจากพิสูจน์ความรักแท้ต้องเดินขึ้นนะพี่อมรแล้วเดินึ้นแล้วทำไมพิสูจน์ความรักนีงไงเพราะว่าคือการช่วยกันอนประคับประคองไม่ใช่ว่าพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บคนเป็นผู้ชายทิ้งผู้หญิงเลยเซอร์ฟิลิตมันก็จะเห็นกันถูกต้องนะฮะยิ่ง ขึ้นไปบันไดสูงๆเนี่ยนะฮะโอ้โห mm hmm. oh, ยิ่งเป็นการพิสูจน์รักแท้ mm hmm. เพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยค,คนเหนือนะเขามักจะขึ้นไปวัดที่อยู่บนที่สูงแต่ถ้าแค่คบกันครับยังยังไม่ยังไม่เคยบอกรักกันอยังยังไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าเป็นคู่รักกันเนี่ยการไปเที่ยวในสภาพแบบนี้มันก็อาจจะสร้างบรรยากาศให้ถูกต้องครับ ให้ให้ให้มีการสารภาพรักกันได้ถูกต้องโอเคยงงั้นเราไปเลยนะครับเราจะไปสารภาพรักกันแล้วครับคือก็ต้องขอบคุณแมเน g เจอร์ออนไลน์นะฮะที่ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในช่วงหน้าหนาวภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนี่ฮะนองหอยม่อนจังครับนี่คือดอยม่อนจมนะครับสวยงามมากเป็นโครงการหลวงนะครับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับตรงจุดนี้นะครับจะอยู่ห่างจากเชียงใหม่ไม่ไกลนักนะครับ เป็นโครงการหลวงหนองหอยนะครับซึ่งสร้างก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2527เครับเพื่อแก้ปัญหาการกปลูกฝิ่นคือพื้นที่เนี่ยสมัยก่อนเป็นที่ของชาวเขาเข่าม้ามงนะฮะดูแลพื้นที่อยู่แล้วก็ทำไร่เลื่อนอยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยในหลวงเนี่ยท่านมีสายตาที่ยาวไกลท่านก็มอบให้พระราชบริพารของท่านเนี่ยนะฮะมาทำโครงการหลวงหนองหอย โดยใช้ทุนทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับมาตั้งโครงการแล้วก็ได้ไปคุยกับพี่น้องม้งนะครับว่าให้เลิกปลูกฟินแล้วก็ส่งเสริมอะไรฮะส่งเสริมแปลงผักสมุนไพรนะครับที่เรียกว่าเป็นผักเมืองหนาวนะครับแล้วก็จัดที่อยู่ใหม่นะในส่วนที่เป็นหมู่บ้านก็จัดให้เป็นเขาเรียกว่า คือจัดแลนด์สเคปให้ดูสวยงามพื้นที่ที่จะเป็นแปลงผักถูกดอกมงดอกไม้นะฮะก็เรียกว่าปัจจุบันนี้นะฮะการจัดระเบียบตรงนั้นเรียกว่าสมบูรณ์แล้วกลายเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวยถ้าจะไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยทุกคนต้องแวะไปม่อนแจ่มถ่ายรูปสวยมากถ่ายรูปรมากสวยมากแล้วที่สําคัญที่สุดม่อนแจ่มเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ําทะเล1350เมตรครับระดับความสูงขนาดนี้นทําให้อะไรรู้ไหม อากาศเย็นเยือกเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับพี่มอนบรรยากาศนี้แบบคือมันมันเหมือนกับว่าหนึ่งปีคนทุกคนจะต้องมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ครับนอกนอกกสูตรแล้วอย่างที่น้องบอยพูดไปแล้วว่าสารภาพรักคนที่มีคู่รักหรือคนที่จะไปสารภาพรักกันเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันจะมีปฏิกิริยามันโรแมนติกนะครับโดยธรรมชาติใช่ คืออยู่ลําพังคนเดียวไม่ได้มันมันหนามันสู้ไม่ได้นี่ถ้าไปคนเดียวเหงาสู้ไม่ไว้ถ้าไปคนเดียวเหงาคุณจะใส่เสื้อโค้ทเย็นหนาขนาดไหนมันก็เอาไม่อยู่นะครับเขาบอกว่าความอบอุ่นจากร่างกายมนุษย์เนี่ย มันเหนือกว่าเสื้อโค้ดเนือราคาแพงเหนือเสื้อโค้ดราคาแพงเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมอนจับจึงขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่สวยงามโรแมนติกมีจุดชมวิวนะครับที่เปี่ยมเสน่ห์นะครับมองไปจะเห็นหมู่บ้านของชาวมงเห็นแปลงผักแบบขั้นบันไดนะครับไล่ระดับไปตามแนวขุนเขานะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับยังเป็นจุดที่เห็นสวนดอกไม้เมือนาวโรแมนติกมากครับ จากม่อนแจ่มแล้วนะฮะน้องหอยม่อนแจ่มแล้วอไปต่อกันครับพี่อมรครับไปกันที่อําเภอกัลยานิวัฒนาเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่มีสภาพภูมิประเทศสวยงามมากครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับที่แห่งนี้นะครับก็คือได้ถูกนํามาทําใหม่นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้ทรงนะครับพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาในเขตป่าหมู่บ้านวัดจันนะครับ แล้วก็ได้ได้ทําใหม่นะฮะสร้างใหม่หนะครับเนื่องจากพอท่านไปเนี่ยท่านได้ทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับจึงมีพระราชดำรินะครับให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้รัษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ,รบพี่อมรน,นะครับ,รบจากนั้นจึงได้มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์หรือโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้นที่บ้านวัดจันทร์ตำบล บ้านจันทร์ครับพี่อมรครับโอ้ที่นี่บรรยากาศดีมากครับแต่ขอภาพมาดูหน่อยขอภาพมาดูหน่อยโอ้ด้วยไหมนะที่นี่บรรยากาศสวยบรรยากาศดีและสวยงามมากที่นี่นะครับพี่อมรครับก็คือรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากในแต่ละปีนะครับและที่สําคัญนะครับนับได้ว่าโครงการหลวงวัดจันทร์เป็นอีกหนึ่งโครงการใต้พักบารมีที่พระที่พ่อหลวงทรงทำเพื่อประสนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับมีการปลูก พืชผักสวนครัวผักทุกผักที่นี่ปลอดสารพิษหมดครับพี่อมรนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอําเภอกระยาณิวัฒนามีความสูงเฉลี่ยนะครับเท่าไหร่รู้ไหมครับพี่อมรครับหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยเมตรครับสูงมากเมื่อสูงขนาดนี้นะครับมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าหน้าร้อนหน้าไหนๆก็ตามเนี่ยหนาวเย็นตลอดและบรรยากาศดีมากนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมนี่อยู่บน เนินเขาเป็นหูเหวนะฮะ <S <S ลงไปข้างล่างนี่ลึกนะครับมองไปนี่เห็นขอบฟ้าสวยงามมากเอาเป็นว่าถ้าไปในหน้าธรรมดาที่ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับพี่มอนบรรยากาศก็เย็นครับแล้วก็ต้องจากบรรยากาศเย็นวิวทิวทัศน์สถานที่แบบนี้ในมุมของพี่คิดว่าไม่ไปสองคนดีกว่านะไปเป็นหนึ่งครอบครัวสองไปเป็นหมู่คณะคนวัยเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะ อาจจะเป็นสองวัยนะแต่ใจเดียวกันอย่างพี่กับเราเนี่ยก็ไปได้นะฮะแล้วถ่ายรูปบุมไหนสวยหมดครับอถ่ายรูปบุมไหนสวยหมดนะครับทั้งวิวสวนดอกมงสวนดอกไม้นะครับสถานที่แห่งนี้ครับพี่อมรครับมีความสําคัญมากนะก็ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปกันโอ้โหครับไม่ต้องพูดถึงการเดินทางนะฮะการท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยณวันนี้เนี่ยทุกคนต่างก็พูดถึงกันนะครับ ครับคือที่ม่อนแจ่มเนี่ยนะฮะที่น้องหอยเนี่ยอันนี้คืออยู่ในปริมณฑลอม่อนแจ่มน้องหอยคือเมื่อสักครู่ผมต้องขออภัยท่านผู้ชมแก้ข้อมูลนิดนึงครับที่ว่าเป็นมงเนี่ยนะฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นพื้นที่ของมูเซอร์ที่นี่จะมีทั้งมูเซอร์และปากยอครับอยู่ร่วมกันนะฮะเป็นสองชาติพันธุ์ที่เป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมนะฮะเขาเป็นคนไทยเนี่ยแหละเพียงแต่เขาอยู่บนที่สูง รัฐบาลไทยในอดีตเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้ให้การรับรองอแต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะก็รัฐบาลก็ปรับนโยบายทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนไทยมีบ,มบัตรประชาชนจริงๆเขาอยู่มาตั้งแต่จริงๆ,รๆเขาอยู่มานานมากนะ <ๆ S 1> รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นรุ่นรุ่นสยามประเทศน่ยอยู่เป็นพันๆปีจริงๆอยู่ก่อนเป็นสยามอีกนะฮะ,อ,ะอยูอย่เพื่อรักษาปกป้องป่ามาโดยตลอดเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเมื่อกี้ เรามีภาพหนึ่งที่เป็นดอกไม้สวยๆนะครับสีม่วงนี่ยนะฮะข้อมูลก็คือว่าเป็นดอกเวอร์บีนาครับเป็นดอกออกสีม่วงอ่อนนะฮะงามสะพรั่งนะเป็นจุดดึงดูดที่สำหรับถ่ายรูปอย่างดีเลยนะครับและที่สำคัญบริเวณพื้นที่นี้นะฮะยังมีนาขั้นบันไดอ๋ออันนี้ฮะดอกเวอร์บีน่าสวยมากนะ อ่ช่วงนี้ต้องรีบไปนะฮะเพราะดอกเบวีน่านี่จะบานชับทั่งอยู่ได้ไม่กี่เดือนหน้าหนาวนี่ขึ้นสวยมากนอกจากดอกนี่แล้วเนี่ยครับยังมีอีกหลายพันนะครับที่หน้าหนาวเนี่ยจะขึ้นให้เห็นได้ชัดและสวยงามมากครับแล้วภาพที่เห็นนี่ก็เป็นนาขั้นบันไดนะฮะซึ่งเป็นภูมิปัญญานะฮะที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างโครงการหลวงนะครับซึ่งนำโดยนะฮะท่านคนที่ดูแลโครงการหลวงนี่ก็คือหม่อม นะฮะเดี๋ยวนะฮะขออภัยนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาชื่อก่อนนะเป็นการแก้ปัญหานะครับในการปลูกข้าวนะครับบนภูเขาครับคือถ้าเป็นที่ราบเนี่ยปลูกเนี่ยมันไม่ยากใช่ไหมฮะเพราะว่า<อ>เป็นที่ราบมันขังน้ําได้แต่เป็นที่ลาดชันเนี่ยต้องทําเป็นขั้นบันไดนะฮะครับซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ําเป็นช่วง,วง,วงๆนะครับที่นี่เขาทำนาทำ,ทำนานะฮะปลูกข้าวตามวิถีธรรมชาติ แล้วใช้ออร์แกนิกหมดนะฮะปุ๋ยนี่ก็ทำจากเศษดอกไม้ครับรบนะครับแล้วก็มีระบบประปาภูเขานะครับปลูกทั้งปีครับปลูกทั้งปีเพราะเอาดึงน้ำจากน้ำตกโอเป็นภูมิปัญญามากครับครับผมนะฮะและที่สำคัญที่สุดคือถ้าใครไปเที่ยวตรงนี้นะฮะต้องไปลองชิมตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีอาหารชนิดหนึ่งนะฮะที่ทำจากข้าวเหนียว นะครับผสมเครื่องปรุงนะครับเครื่องเทศของพี่น้องมูเซอร์นะฮะนะแล้วใส่กระเปาะกระปาะนี่ไม่ใช่กระเป๋ะไม้ไผ่นะกระเป๋ะของต้นเมต่อสูเมต่อสูอ่าเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนี่แน่แน่แน่นะฮะครับอ่าเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเขาเอาข้าวเหนียวผสมเครื่องปรุงนะตามรสชาติดั้งเดิมของเช้าน่ากกินมากแต่ไม่รู้มันรสชาติจะเป็นยังไงนะยังไม่เคยกินนะฮะเขาบอกว่ามีข้าวเหนียว ตรงนเนี้ยสักสองสามกระป๋อกเนี่ยกินกับอะไรดูไหมจิบชาสมุนไพรร้อนโ้โอ้โหบรรยากาศหนาวจิบชาสมุนไพรลลเรียกว่าความหนาวที่มาเยือนเนี่ยหายไปเลยอบอุ่นขึ้นมาทันทีโอ้โหเป็นธรรมชาติอะไรที่สุดยอดไหมมีเงินร้อยล้านก็หาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีเงินร้อยล้านส่วนใหญ่ยจะไม่มาเที่ยวแบบนี้แน่นอนค จะไปเขาดูใบวกไปที่โน่นอีกนะอชาเขาใช่ไหมอชาครับแต่มาที่นี่ดีกว่าครับอยู่เมืองไทยเราเที่ยวเมืองไทยครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับครับอะเราไปดูนาขั้นบันไดแล้วยังมีอีกที่หนึ่งนะฮะโรงงานหลวงครับโรงงานหลวงโรงงานหลวงนี่ไม่ใช่เป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมอะไรนะครับ ถ้าเราไปที่ม่อนแจ่มเนี่ยระหว่างทางนะครับเส้นทางรถขึ้นเนี่ยพี่เคยไปมาแล้วนะครับขับเลี้ยวรถโคดเคี้ยวไปเนี่ยนะสองข้างทางนะฮะในที่ลาดต่ําลงไปเนี่ยเราจะเห็นครับโรงเรือนที่ปกคลุมด้วยพลาสติกใสโอ้โหนี่คือโรงเรือนนะครับของในหลวงที่มอบให้ท่านทีรเดชเนี่ยนะครับผมจำชื่อได้แล้วนะฮะท่านเนี่ยไปอบรม พี่น้องมูเซอร์กับปากยอเนี่ยให้ปลูกพืชเมืองหนาวการปลูกพืชเมืองหนาวนี่ไม่ได้ปลูกตามยถากรรมนะครับปลูกได้เทคเขาเรียกว่าด้วยทางวิชาการนะ,ะคือ,อเนื่องจากพืชเมืองหนาวเนี่ยมันบ้านเรามันอาจจะหนาวไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ต้องมีการดูแลเรื่องควบคุมอุณหภูมิมนะฮะเราก็จะเห็นเขาเรียกชาวมูเซอร์เขาเรียกโรงงานนะแต่จริงๆมันคือโรงเรือนจริงๆะะก็คือโรงเรือนครับผมอ่า ซึ่งที่นี่ก็จะมีการผลิตนะครับปลูกโอ้พืชพันธุ์หลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะระยะหลังเนี่ยนะฮะมีการเอาผลิตพันธุ์เหล่านั้นมาแปลรูปด้วยโอ้โหคอัโเห็นไหมดูครับตามภาพนะครับท่านผู้ชมครับครับอันนี้อันนี้เป็นแปลงกลางแจ้งนะครับแปลงกลางแจ้งนะพี่น้องที่แต่งชุดแบบนี้ก็คือมูเซอร์ใช่ไหมฮะมูเซอร์ครับมีความรู้ไหม จริงๆต้องเอาเปรเปียบเทียบครับแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่เป็นมูเซอร์อ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะที่เราเห็นใสๆขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าโรงงานหลวงครับนะฮะโดยสย่วนใหญ่ก็คือเป็นคงโรงเรือนที่ใช้พลาสติกหนาใสาให้แสงแดดส่องเข้าไปได้แต่ตามภาษาท้องถิ่นเนี่ยเขารเรียกว่าโรงงานนะครับครับและที่สําคัญนี่ยังมีเขาเรียกว่า ซากุระเมืองไทยด้วยซากุระเมืองไทยที่นี่จะมีซากุระเมืองไทยไม่ทราบมีภาพไหมซากุระเมืองไทยนี่ก็คือนางพญาเสือโคร่งโอ้โหครับโโซึ่งช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่บานสะพังดอกเนี่ยจะเป็นสีชมพูลักษณะดอกเนี่ยคล้ายซากุระที่ญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นใครไม่มีค่าเครื่องบินไปถึงญี่ปุ่นไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก่อนนะครับนะครับ,รบนี่จากนั้นเนี่ย,ยไปอ่างขางเลยนะฮะ จะเข้าดอยอ่างขางอที่เขาบอกว่าดอยอ่างขางเนี่ยนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวที่สุดในเมืองไทยบางคนก็ว่าเป็นหนาวถึงขนาดหยดน้ํากลายเป็นน้ําแข็งติดอยู่บนยอดไม้เลยฮะนะครับเขาเรียกว่าแม่คณิงใช่ไหมครับนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยนะครับพี่อมรครับอโอ้โหดอยอ่างขางเป็นอะไรที่ครับ เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปไกลนะครับโดยอ่างขางก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับเป็นโครงการหลวงเหมือนกันครับพี่อมรครับซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อที่ดินนะครับห้าร้อยหล้งเหือนะครับซื้อที่ดินประมาณสิบไร่จากชาวไทยภูเขาบริเวณดอยอ่างขางอันนี้ไม่ใช่ซื้อตอนนี้นะครับซื้อตอนนั้นนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ซื้อสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยที่เท่าไหร่ สมัยนั้นพศพ5 1ส2512นาถ้ายุคนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วถ้ายุคนี้ไม่มี1,500บาทแล้วนะครับนะครับซื้อที่ดินประมาณ10ไร่จากชาวไทยบูเขาบริเวณดอยอ่างขางใช้เป็นสถานีวิจัยเอาไว้ปลูกพืชผักเมืองหนาวครับเพื่อช่วยชาวเขาให้เลิกปลูกฟินเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการปลูกฝิ่นกันแพร่หลายมากการนี่เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งในการ กำจัดฝิ่นในการปราบปามยาเสพติดนะครับรบโดยการนำพื้นที่ที่ถูกนำมาปลูกฝินเนี่ยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำให้เป็นสถานที่ที่ปลูกพืชผักสวนครัวสามารถมีไรายได้ใช่คือต้องยอมรับไม่มีใครอยากจะปลูกพืชเสพติดแล้วใช่คือไม่มีใครมนุษย์หน้าไหนก็นแล้วแต่ไม่มีใครโดยสันดานนะใช่ครับที่จะปลูก พืชที่จะไปทํำลายชีวิตมนุษย์ถูกต้องครับแต่ด้วยความจํากัดของพวกเขาในวันนั้นเขาไม่มีโอกาสอาชีพที่ทําได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะฮะก็คืออาชีพปลูกฟินครับผมถ้าจะโทษเนี่ยก็ต้องโทษคนที่สนับสนุนให้มีการปลูกฟินจริงๆเนี่ยปลูกฟินสมัยนู้นก่อนที่จะถูกนํามาเป็นยาเสพติดเนี่ยเขาเขายังไม่มีใครคิดว่าจะเป็นยาเสพติดเขาก็ปลูกกันโดยธรรมชาติแต่ อาจจะปลูกไม่เยอะแต่พอพวกนายทุนพวกค้ายาเสพติดเนี่ยรู้ว่าตรงในทำเลเนี่ยปลูกได้เนี่ยนั่นแหละครับก็เลยเข้าไปสมรู้ก็เลยเข้าไปไปรับซื้อนะครับนะครับซึ่งตรงเนี้ยด้วยความเขาเรียกว่าพระปิชาสามารถของในหลวงเวลาท่านเสด็จไปท่านเห็นปัญหาท่านก็เลยมอบหมายให้หม่อมเจ้าพีเสด็จนะฮะรัชนีเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประธานูุนิโครงการหลวงเนี่ยนะฮะได้เข้าไปดูแลจนกระทั่งวันนี้พลิกพื้นนะครับ เขาหัวโลนนะครับซึ่งเคยปลูกฟินนะครับกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับใครๆก็อยากไปดอยอ่างขาไปดูแมกนิ้ครับปีหนึ่งต้องไปสักครั้งไปดูน้าค้างที่กลายเป็นน้ําแข็งอยู่บนใบไม้ดอกไม้งดงามและสวยงามมากครับครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ชมรายการของเรานะครับว่าถ้าคิดจะไปเชียงใหม่นะครับขอฝากสถานที่สามแห่งนี้ไว้ก็คืออ่า อะไรนะม้อนแจมนะครับม้อแจมนะครับแล้วก็วัดบ้านจันวัดจันนะครับแล้วก็ดอยอ่างขางนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในโซนเดียวกันใช่ครับสามารถท่องเที่ยวภายใน2วันจบนะครับแล้วก็จะได้รับความประทับใจเดินทางไม่ไกลไม่ไกลครับนะครับครับครับเอาละครับช่วงแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับสัปดาห์นี้ในคืนวันอาทิตย์ที่ หลายคนกําลังคิดว่าโปรแกร,รมอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนหวังว่าคงจะได้ความรู้และได้ประโยชน์จากรายการของเรานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูแลสุขภาพกันนะครับเป็นช่วงที่เราจะคุยกับพี่กอบธัญญาสมุยครับเรื่องสุขภาพของเราครับกรับพบกันเช่นเดิมนะฮะกับช่วงสุดท้ายของรายการก้าวไกลไปถึง นะครับเราก็จะคุยกับพี่กอบเรื่องสุขภาพของเราครับรันยัสมุยซึ่งเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรพี่กอบครับวันนี้เราคุยกันคืนวันอาทิตย์นะครับหลายคนก็คงเปิดติดตามรับชมอยู่นี่ยบรรยากาศอากาศสบายสบายอากาศที่สมุยคืนวันอาทิตย์เป็นยังไงครับพี่กอบฝนตกครับพี่มรฝนตกเหรอฮะฝนตกอากาศเย็นไหมครับพี่กอบครับ อากาศดีค่ะฝนตกอ,อากาศดีไม่เยน็นสมุยไม่เคยเยนน็นพี่อากาศไม่เคย็นดีดีค่ะใช่ไม่มีหน้าหนาวอยากมีเหมือนกันแหละแต่ไม่มีอ่อนหน้าหนาวนี่ไม่หนาวเลยครับพี่กอบครับไม่มีค่ะไม,ไม่ไม่เลยค่ะที่สมุยฝนฝนกระร้อนสองอย่าง<อ>แต่สิ่งที่เรียกว่าสมุยมีทุกวันก็คือโอโซนอากาศที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์<อ>บ,บริสุทธิ์ครับ,บ,รบพี่กอบครับวันนี้พี่กอบจะคุยเรื่องราวอะไรดีครับพี่กอบครับ จริงๆแล้วกไม่พ้นไม่พ้นสุขภาพนะพี่อรมรน,นะค,รคนเราเนี่ยถ้าสุขภาพดีเนี่ยมันดีหมอดอะ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้สุขภาพที่มันไม่ดีกันเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องอาหารเนี่ย<อ>พี่อรมรพี่อมรจะต้องพยายามช่วยคนเรื่องเกี่ยวกับเอ,อที่รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนพันธุกรรมของของของพืชมาเป็น GMO เนีไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่ได้ แต่ต้องช่วยกันยังไงดีล่ะคือวันที่เก้าเนี่ยพี่กอบพี่กอบครับพี่กอบรับวันที่เก้าเนี่ยกลุ่มพี่น้องที่คัดค้าน GMO หลากหลายกลุ่มเลยหลายกลุ่มนะครับจะมีทั้งผู้บริโภคเกษตรกรรายย่อยผู้บริโภคผู้และก็ผู้ประกอบการอาหารส่งออกบางส่วนเนี่ยจะรวมตัวกันครั้งใหญ่เลยครับที่หน้ากอผนนครับฝากพี่กอบบอกพี่น้องทันสมุยด้วยว่าใครขึ้นมามีโอกาสมาวันที่เก้ามาช่วย การแสดงพลังนิดนึงเพี่ยมอนคือถ้าเราผ่านตัวนี้ไปเนี้ยเด็กตั้งแต่อยู่ในคันมาดาเลยนะครับเขาก็จะป่วยตั้งเพราะว่าเขาเรียกอะไรสเต็มเซลล์มันไม่เต็มอาอาหารมันอาหารมันโดนมันโดนมันโดนผิดธรรมชาติไปแล้วว่ามันโดนฆ่าไปโดยโดยตัดสายพันธุ์มันออกไปแล้วพอมาอยู่ในมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์มันเกิดมาคู่กับอาหารธรรมชาติถูกไหม มนุษย์มันเกิดมาคู่กับอาหารธรรมชาติล้วถ้าในเมื่ออาหารธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนมันผิดธรรมชาติมนุษย์มันก็อยู่กับอาหารนั้นไม่ได้มันอยู่ไม่ได้พอมันไม่ได้แล้วนี่ยมันจะทํำยังไงอ่ะคือมันมันจริงๆแล้วปกครองตัวเองเขาว่าดีที่สุดใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วก็ต้องแต่ถ้าคนที่ไม่มีพื้นดินอย่างพี่กอบล่ะคนที่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่สมุนีไม่ได้อยู่ยยเขาอยู่ อยู่ในกรุงเทพเป็นห้องแถวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปลูกเองกินเองได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะนั่นสิครับแต่ว่าเขาก็คือเจ้าของแผ่นดินอ่ะเขาคือเจ้าของชาติอ่ะใช่ไหมอ่ะคือเขาไม่ได้เป็นถึงเขาไม่ได้มีชื่อในโฉนดอันนั้นว่าเขาเป็นเป็นเป็นเจ้าของแต่เขามีสิทธิที่จะกินอาหารบนผืนแผ่นดินนี้ที่มันที่มันปลอดภัยอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นแล้วคนคนที่เป็น่เจ้าของบริษัทหนึ่งแล้วตัวเองมีแค่หน้าที่มาดูแลภาคประชาชน แต่ตัวเอง<ะ>ไม่มีความรู้พอ<ะ>ตัวเองไม่ไม่มีคิดให้พอไม่ได้หวังดีพอหวังแต่ว่าบริษัทต,ตัวเองต้องครอบคลุมจะต้องเก็บผลประโยชน์ตรงนี้แล้วประชาชนอยู่ไหนฮะนาพี่มันต้องช่วยกันว่าทํายังไงที่อย่ายให้กฎหมายนี้มันผ่านทํายังไงที่ประชาชนอย่างนี้มันเล็ดพันพืชเป็นของเขาเองทั<ะ>้งนี้ถ้าเกิดว่ามันเล็ดพันพืชเขามีเองแล้วถ้าเก<ะ>ิดเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับประเทศหนึ่งที่ที่คนต้องการไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกในไร่ของตัวเองประมาณเจ็ดไร่เนี่ย ถ้าเสร็จแล้วพอบริษัทพวกนี้หลปั๊บเนี่ยเข้าไปจับเขาแล้วก็ต้องเสียผิดกฎหมายอ่ะเขาต้องเสียเงินให้บริษัทพวกนี้อีกมันพี่กอบว่ามันไม่ยุติธรรมนะพี่กอบเสียมีความรู้สึกเสียเสียใจไหมที่รัฐบาลของคนเอกประยุทธ์เนี่ยผ่านมาติคอร์มพี่กอบมองว่าคนเอกประยุทธ์แต่ท่านเป็นคนดีพี่พี่กอบมองอย่างนี้นะแล้วรู้ว่าท่านเหนื่อยทุกเรื่องแหละแต่ตอนเนี้สิ่งตรงนี้ มันน่าจะเหนื่อยมากกว่านี้ในในอนาคตถ้าไม่หยุดไม่หยุดกฎหมายนี้ได้พรบอเ o ตัวอี้ใช่ใช่มันหนักกว่าการที่เราปิดปอทเออไม่ได้มันหนักกว่าน้ามันมันหนักตัวอย่างหนึ่งน้ํามันคนไม่ได้กินทุกคนอืมแต่จีอ็มโอนี่มันคนไม่ได้กินทุกคนอ่าแต่พืชเนี่ยทุกคนกินหมดอืกินหมดเด็กอยู่ในคันแม่ยังใช่น้ำมันมันมีผลเกี่ยวข้องกับค่าครองที่ที่มันสูงถูกไหมครับ แต่คนที่เขาอยู่แบบพึ่งพาตนเองเนี่ยเขาเรียงน้ามันได้คือเขาอยู่แบบแบบใช้แรงงานของเขาไปได้แต่ในเมื่อเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์พืชมาที่เป็นธรรมชาติมากีนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเหนื่อยเรื่องน้ํามันเนี่ยคุณเหนื่อยแค่นี้่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนป่วยทั้งประเทศเนี่ยเราจะมีประเทศเหลือไว้ให้ใครอยู่อครับพี่กอบมีความหวังไหมว่า Ok จะหยุดหรือว่าทำให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้หันมาทบทวนเรื่องนี้พี่ว่าถ้าท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องและภาพประชาชนก็เหมือนคนลุกขึ้นสู้แล้วคิดเมองที่กอบคิดเหมือนผมเลยเพราะผมดูหลายเรื่องเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพอถ้าประชาชนแสดงความเห็นจะจริงๆกระถอยนะกระถอยเลยเพราะว่าท่านฟังประชาชนที่เชื่ออย่างนั้นคือท่านรุ่นนี้ปล่อยผ่าน GMO ไปเราไม่ต้องหวังรัฐบาลไหนอีกแล้วพี่อมรถูกครับไม่มีทางอีกแล้วเราไม่มีทางอีก เพราะว่าต่อไปอะโลกที่จะมาจะครอบเราคือทุนแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ยังรักประชาชนอยู่มั่งคือทหารกับพระเจ้าอยู่หัวถ้าเกิดว่ายุคทหารที่ท,ที่ที่รักประชาชนแบบนี้ไม่สามารถทําแบบนี้แล้วเราอย่าหวังว่าเราจะได้เปลี่ยนประเทศกลับมาเป็นของเราคืออย่าหวังว่าเราจะเห็นประเทศไทยเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วอ,อครับ ็นไปไม่ได้จริงๆพี่เป็นห่วงมากพี่มอมรเป็นห่วงจริงเวลา <ขอ S 1> พูดถึงเรื่องนี้แล้วมันเจ็บเข้าไปในในดวงใจเจบ็บเลนเจ็บกันทุกคนนะพี่ในฐานะที่พี่กอบเป็นพี่สาวใหญ่ของพวกเราเนี่ยนะผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็รู้จักพี่กอบนะครับพี่พูดกับพลเอกประยุทธ์ทิ้งท้ายในช่วงนี้ให้หน่อยสชคืออยากจะฝากบอกท่านว่าเราอ่ะ ฝากชีวิตค,คือเราจะฝังในมือเราอ่ะมันไม่ได้แต่เราอ่ะประชาชนทุกคนแหละตอนนี้เป็นกําลังใจให้และมีความสุขที่เห็นท่านได้ทํางานแต่เราอ่ะจะมีความสุขมากกว่าน,นี้ก็คือให้ให้ใหท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องอยู่ของภาคประชาชนเนี่ยให้มันถ่องแท้แล้วก็อย่าไปฟังคนงข้างๆ,ๆมากมายต้องต้องฟังประชาชนที่เราจะเดินออกมาตู้กันใน,ใ,ใ,ใ,นในทุกเรื่องเนี่ยฟังประชาชนเพราะเสียงบริสุทธิ์ที่สุดคือเสียงของประชาชนค่ะ ครับครับครับต้องขอบคุณพี่ากอะมากเลยครับสำหรับความรู้ดีๆนะฮะจากทัญญาสมุยนี่นะครับซึ่งจะมีช่วงท้ายรายการนะครับทุกวันตอนนี้รายการก้าวไกลไปถึงนะครับได้เพิ่มเวลานะครับจากปกติที่เราจัดวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับ้งสิโมงถึง11บเอโมงนะครับเราเพิ่มเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วย วันเสาร์เนี่ยเราก็จะเริ่มรายการ3ามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งครับสำหรับคืนอย่างเนี้ยคืนมาอาทิตย์นี่ก็จะเริ่ม4ี่ทุ่มครึ่งอ่าไม่ใช่4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับก็พบกันได้ในวันที่ท่านผู้ชมสะดวกนะครับและอย่างไรก็ต้องฝากรายการนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรแนะนำู้ชมกันได้ส่ง s m สเมเมานะครับหรือจะโทรศัพท์มาท้ายรายการที่มีเบอร์อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอแรงสนับสนุนรายการนะครับ ใครมีแรงช่วยแรงนะครับมีทุนทรัพย์ช่วยทุนทรัพย์รายการจะได้อยู่ได้และผลิตรายการดีๆนะครับมาตอบสนองต่อท่านผู้ชมทุกคนในช่วงนี้นะครับผมกับน้องบอยนะครับทัชพงศ์แก่ดำนะครับกับทีมงาน13สสยามไทยก็คงต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในวันจันทร์ที่จะถึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ